ที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งตรวจสอบไฟท์คลับนะคะไฟท์คลับไทยแลนด์มวยข้างถนนเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยนะคะหวั่นก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตได้ค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากบัญชีผู้ใช้ YouTube ชื่อ Fight Club Thailand ที่มีการจัดชกมวยในสถานที่ต่างๆว่าเบื้องต้นเห็นคลิปดังกล่าวแล้วนะคะในคลิปเนี่ยเป็นการชกมวยข้างถนนตามสถานที่สาธารณะโดยตนได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือไม่และจะมีการนำคลิปดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมทั้งนี้นะคะการชกมวยมีพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช2542ควบคุมอยู่หากได้ดูคลิปจะเห็นว่าภายในคลิปเนี่ยเป็นการชกมวยข้างถนนสาธารณะมีการจับคนที่ไม่รู้จักมาชกแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมให้มาต่อสู้กันอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดอันตรายถึงชีวิตได้โดยมีความผิดพระราชบัญญัติกีฬามวยนะคะพุทธศักราช2542มาตรา26วรรคหนึ่งว่าห้ามมิให้ผู้ใดจัดแข่งขันกีฬามวยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเว้นแต่การแข่งขันกีฬามวยบางประเภทตามที่มีกำหนดในกฎกระทรวงถ้าฝ่าฝืนมาตรา55หรือผู้ใดจัดการแข่งขันมวยโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเหตุที่ต้องมีการควบคุมนะคะก็เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตได้ส่วนจะมีการเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นจะต้องตรวจสอบต่อไปและกำหนดมาตรการกวาดล้างตรวจสอบค่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้ามองตามกฎหมายก็อย่างที่ท่านพลตรีโทสานิทมหาถาวรบอกนั่นแหละว่ามันผิดกฎหมายพรบมวยจริงแต่ก็จะมีคนในสังคมตั้งคำถามว่ามันจะดีกว่าการปล่อยให้ไปต่อยกันเองโดยไม่มีกรรมการไม่มีหมอไหมเพราะอย่างน้อยแบบนี้มันก็ยังมีสถานที่มีกรรมการมีหมอแล้วจบก็แยกย้ายกันไปก็เคลียร์กันได้ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องที่คงจะต้องคุยกันไปอีกสักพักนึงแหละว่ามันควรจะต้องมองกันในมุมเยาวชนบ้างไหมเหมือนกรณีแว้นน่ะคือถ้าห้ามไม่ได้จริงๆก็จัดให้มันถูกต้องให้มันเป็นที่เป็นทางซะจะจัดเป็นไฟท์เลยเหรอคุณแต่ก็ต้องไปดูกฎกติกาเขาด้วยนะว่าเอ๊ะการแพ้ของเขานี่มันหมายถึงยังไงมันต้องทำมันดูอันตรายนะก็จะมีกรรมการเหมือนผมได้ไปดูบางคลิปแล้วก็จะมีกรรมการเหมือนเวทีมวยแล้วก็จะมีแพทย์สนามคอยมาตรวจว่าเอ๊ะถึงจุดที่อันตรายต้องพอ RSC ได้หรือยังอะไรแบบนี้แต่ดูอย่างนี้เหมือนอันตรายเหมือนกันนะผมว่านะอันตรายมีการป้องกันศีรษะอะไรจะคล้ายๆมวยคาดเชือกอะครับคือจะใช้แค่ตัวนวมเล็กๆถ่ายกันดิดด้วยนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายนะก็อันตรายไหมอันตรายกว่ามวยที่เป็นกีฬาแต่ว่าบางคนก็จะตั้งคำถามว่ามันก็ยังปลอดภัยกว่าให้ไปต่อยกันข้างนอกหรือเปล่าแต่อย่างนี้มันถ้าพูดถึงไปนะถ้าคนอื่นจะทำเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดตามที่อื่นๆอีกเนี่ยก็คงจะควบคุมกันลำบากเหมือนกันว่ากรรมการต้องมาจากไหนแล้วแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์จากไหนอะไรยังไงแล้วสนามเป็นยังไงคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะมีการป้องกันศีรษะเพราะว่าเวลาการต่อยมวยจริงๆเขายังมีการใส่ป้องกันมวยสากลสมัครเล่นใส่เฮดการ์ดคือนิดนึงเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณดูสิไม่ยั้งเลยนะในหัวแบบคือฟาดเข้าไปเนี่ยมันอันตรายอันนี้มวยสมองได้อันนี้มวยไทยแต่ดิฉันเชื่อว่ามันจะต้องมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องการเดิมพันฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมถ้าเกิดเราส่งเสริมอะไรเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดที่ต่างๆมีการจัดแบบนี้จะควบคุมได้ไหมเรื่องของสังคมเรื่องการพนันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆปัญหาอาชญากรรมอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันจะกลายเป็นส่งเสริมให้คนต้องคาดเชื่อกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูไปนะว่ามันเป็นหนทางที่แก้ไขที่ถูกต้องหรือเปล่าดูกันไปยาวๆครับ